นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ฉันอยากตอบแทนคุณนายต้องรับผิดชอบเขาแต่งงานกับเขาสิวาดกวนมอบให้ลูกอากตันยูยังแกไม่ได้หรอกแม่ทำให้แกเป็นแบบนี้ลูกใช้นี่ทานมากถูกต้องที่สุดแล้วแม่แท้ๆของฉันจะปรากฏตัวมารับฉันไหมในที่สุดเราก็ได้เจอลูกสาวแท้ๆของคุณนายใหญ่เขาก็คือซี่เยาในเมื่อเป็นลูกแท้ๆทำไมต้องอ้อมตั้งไกลไปไหว้อิงเสี่ยเป็นอาหญิงบอกว่าดวงสมพงษ์กันรับเป็นลูกบุญธรรมทำไมต้องเล่นละครด้วยลูกสาวตายน่าสงสารแต่ทำไมต้องปิดบังด้วยแล้วก็ให้สาวใช้แอปเอาไว้ฝังพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกพี่ร้องพูดไม่เหตุผลนะนั่นสิเพราะอะไรกันตอนที่จั๋วเฟิงเกิดพอดีท่านพ่อจะจัดงานแสยิดพวกเรารู้กันดีท่านพ่องมงายฉันไม่อยากให้เขาไม่สบายใจถ้าเขารู้ว่าหลานสาวตายไปแล้วงานศพมาเจองานมงคลมันอัปมงคลอือใช่เราทำไปเพราะความกตัญญูใช่แล้วท่านพ่อเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยดูดวงแบบนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลท่านพ่ออยู่ก็ว่าไปอย่างแต่เขาไปสวรรค์แล้วทำไมต้องทำให้วุ่นวายรับลูกสาวแท้ๆเป็นลูกบุญธรรมด้วยโธ่เอ้ยผ่านไปนานแล้วเรื่องราวเปลี่ยนไปจะต้องตีกลองเป่าปีบอกให้ทุกคนรู้อย่างนั้นเหรอให้มันวุ่นวายไปทำไมกันอีกอย่างฉันขอให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าก็พอใจแล้วเอ้ยฉันว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีคนว่างเกินไปก็เลยตีไข่ใส่โจ๊กหาเรื่องชาวบ้านทำให้เป็นเรื่องวุ่นวายเอ้ยแต่ก็ดีแล้วนะพี่ใหญ่ซ้อใหญ่ได้ลูกแท้ๆคืนมายินดีด้วยนะพี่ใหญ่ซ้อใหญ่ยินดีด้วยยินดีด้วยซี่เยายังไม่เรียกคุณพ่อคุณแม่อีกเหรอคุณพ่อคุณแม่ฉันด้วยนะพี่ชายน้องสาวขอโทษนะคะเท่าแก่ใหญ่คุณนายใหญ่ไม่ทันได้บอกก่อนค่ะตกใจหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอน้องรองบังคับให้ทำแบบนี้แน่ๆมีจุดอ่อนกลุ่มอยู่ในมือเขาใช่ไหมเท่าแก่รองกับคุณนายรองชั่วร้ายมากจงใจวางแผนทำให้ฉันคิดว่าฆ่าคนตายค่ะยังบังคับให้ฉันเปิดเผยชาติกำเนิดซี่เยาฉันคิดว่าพูดไปต้องตายไม่พูดก็ต้องตายอยู่ดีไหนๆก็ต้องตายแล้วก็เลยจะฆ่าตัวตายนี่ไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้บอกมาเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองมาท่านนะเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละน่าสงสัยแน่ใจหรือว่านักเลงตายไปแล้วก็เท่าแก่รองบอกว่าเขาขาดใจแล้วแปลว่าตายแล้วไม่ใช่เหรอนี่เขาลวนลามเธอเรื่องอะไรจะประกาศชื่อตัวเองคมโครมแบบนั้นนั่นสินะถ้าเขาไม่พูดฉันก็ไม่รู้ว่าเขาชื่อเฉิงชีพี่ลองเคยบอกว่าเท่าแก่ร้องกับเมียเป็นประเภทไม่น่าไว้วางใจสองผัวเมียบังเอิญปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแถมยังยอมช่วยเธอด้วยพูดถูกเลยไม่ต้องห่วงฉันเล่ร่อนมานานแล้วรู้จักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวฉันจะสืบให้เองว่าอะไรเนี่ยจุดเอาไปไหนคนยังรังแกฉันทำไมพอได้แล้วพอได้แล้วพูดมาใครเป็นคนวงการยังดีที่ท่านน้าสอนให้ฉันวางแผนซ้อนแผนแต่ว่าเขาไม่อยากให้ข่าวรั่วก็เลยไม่บอกให้พวกท่านรู้ก่อนนะคะนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้อายงฟังมันไม่ได้พูดแค่เรื่องลูกแฝดค่ะเรื่องคุณชายเฟิงฉันไม่ได้พูดเลยค่ะดีนะที่มีไหวพริบที่พวกน้องรองเล่นตุกติกแบบนี้ก็คงเห็นแก่สมบัติของตระกูลว่านและก็อี้เท่าแก่ใหญ่ให้ฉันไปตามตัวเฉิงชีมาเปิดโปงแผนชั่วของเท่าแก่รองไหมคะอย่าเลยพี่น้องกันอย่าให้ถึงขั้นแตกหักกันเลยและครั้งนี้ฉันถือว่าโชคดีมากเรารับลูกสาวอย่างถูกต้องแล้วหวังว่าน้องรองจะยอมหยุดฉันกลัวว่าเขาจะไม่ยอมหยุดนะสิตอนนี้ฉันควรเรียกเธอว่าคุณหนูหรือว่าคุณหนูสี่หรือว่าคุณหนูสี่ยาวกันแน่อย่าล้อฉันสิแต่ตกใจหมดเลยฉันนึกว่าคุณนายใหญ่มีลูกสาวนอกสมรสจริงๆคนตายเพื่อเงินไม่ผิดจริงๆพูดอะไรน่ะ
คนตาบอดยังดูออกเลยเท่าแก่รองไม่ชอบเท่าแก่ใหญ่จงใจหาเรื่องพวกคนรวยเล่นตุกติกกันไปอยู่ในตระกูลว่าแล้วเธอต้องระวังตัวด้วยนะไม่ต้องห่วงลูกสาวไม่มีสิทธิ์แบ่งมรดกฉันไม่เกี่ยวด้วยอยู่แล้วเรื่องแกล้งโง่ละถนัดนักใช่แล้วรอมเป็นลูกสาวเท่าแก่ใหญ่เพราะหวังที่ซุกหัวนอนฉันมีบ้านที่อบอุ่นเธอก็ฝึกหมักซีอิ๊วต่อพวกเขาได้ลูกสาวเพิ่มมาคนแบบนี้ได้ว่าดีต่อทั้ง3ฝ่ายเลยใช่ดีต่อทั้ง3ฝ่าย แต่ว่านะคนที่เสียเปรียบคือเธอทำไมอ่ะยกเป็นของเธอเธอควรเป็นลูกสาวสินี่ว่าฉันโง่เหรอฉันไม่ใช่ลูกสาวพวกเขาโธ่เอ้ยไม่เข้าไปแล้วไม่ได้นะถ้าเธอแซวว่านจริงๆจะได้อยู่กับแม่แท้ๆไงเฮ้ยหนังตัวดียอมกลับบ้านแล้วเหรอสงสารแม่แกตั้งท้องกว่าจะคลอดแกได้เกือบจะตายไปแล้วแกมันใจดำฉันเป็นลูกแท้ๆหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโถโถโถชาติที่แล้วทำบาปกรรมไว้สวรรค์ลงโทษแล้วชาตินี้มีลูกอกตัญญูถือซะว่าไม่มีลูกอย่างฉันก็แล้วกันเฮ้ยเสียมันเสียมันเสียมันเธอไม่ใช่เชื้อสายตระกูลว่านรับเขาเป็นแม่จะได้มีความสุขเธอไม่เสียใจแน่นะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเดินคนละทางกันเป็นแม่ลูกกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ทำแต่งานหนักไม่เหนื่อยหรอเฮ้ยฉันหนังหนาเนื้อแน่นเกิดมาอาภัพมีงานให้ทำมีเรื่องให้เรียนรู้ก็ดีใจแล้วสะใภ้ในตระกูลว่านเข้าคนยากถ้ามีใครรังแกเธอมาบอกฉันฉันจะช่วยเธอเองฉันเป็นคุณหนูแล้วถ้ามีใครรังแกเธอมาบอกฉันนะฉันช่วยเธอแน่ต่อไปนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอาอีกแล้วนะทำหน้าบึ้งทำไมอ่ะมีน้องสาวเพิ่มมาคนกลัวเขาจะได้ดีกว่าเหรอบ้าบ้าบอบอมีน้องสาวมาเพิ่มก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยพูดถึงเลยนี่เรื่องของผู้ใหญ่อย่าไปยุ่งมากแต่ว่าซี่ยาวเนอะไม่อยากเป็นน้องสาวหรอกอยากเป็นเมียนายมากกว่าเดี๋ยวพูดจาทรงเดชซี่ยาวก็นิสัยดีนะเอาอกเอาใจแถมยังฉลาดด้วยดูคุณนายใหญ่สิถูกเข้าเอาใจจนยิ้มปากฉี่ถึงหูนางจิ้งจอกตัวนี้เจ้าเล่ห์มากหรือนายใหญ่ให้เสียวหมานเป็นน้องสาวนี่หุบปากนะยายทอมบ้านั่นเก่งแต่อะโวยวายวันๆเอาแต่ทะเลาะกันฉันไม่เอาหรอกเอ๊ะยุ่งเยอะจังชาติที่แล้วเป็นศัตรูกันหรือเปล่าพอเห็นหน้าก็ทะเลาะกันแล้วแต่ไม่ใช่น้องสาวนายก็ดีไม่งั้นจะเหมือนที่อาจารย์เกิงพูดหลิงแขนด้วนปีนขึ้นที่สูงไม่ไหวโอเคว่าไงนะเปล่าหรอกฉันบอกว่าเสียวหมานเป็นคนดีตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบแถมยังขยันไม่กลัวโดนเอาเปรียบอีกอย่างเขาตั้งใจอยากเรียนทำซีอิ๊วผู้หญิงแบบนี้หายากมากเลยนุ่มจังเลยนุ่มกว่าหน้าฉันอีกที่นอนนุ่มๆสบายจังเลยมาเลยแม่พี่เสียอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหนูอรุณสวัสดิ์จ้ะอุ๊ยฉันทำเองค่ะอ๋อฉันทำเองดีกว่าให้ฉันทำเถอะคุณเป็นคนหนูแล้วมันเป็นหน้าที่ของฉันนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งดังนกกินตอนร้อนๆสิอร่อยจังเลยมีให้กินทุกวันเลยค่ะยิ่งเสียนะเขาจะบอกลูกว่าขอโทษขอโทษค่ะคุณหนูตอนนั้นฉันสะเพร่าเองปล่อยให้ตะกร้าตกลงไปในน้ำทำให้คุณหนูกับคุณนายใหญ่พัดพรากจากกันฉันเป็นคนบาปค่ะไม่เกี่ยวกับพี่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกอีกอย่างพี่ช่วยเป็นพยานให้อรองอาสะพายถึงพูดต่อไม่ได้ แต่ว่าหนูรู้สึกว่าพวกเขาไม่ชอบหนูเลยใครบอกล่ะแค่เรื่องเข้าใจผิดกันหนูเข้าใจค่ะจู่ๆต้องมายอมรับหนูมันไม่ง่าย
หนูซื้อขนมถั่วตัดจะเอาไปให้พวกอารองลูกสาวแม่น่ารักจริงๆเลยให้แม่ค่ะฮะไม่แพงมากแต่แม่ได้ใช้ทุกวันเลยน้ำใจล้ำค่าดีมากคุณพ่ออ๋ออรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะพ่อคะกลัวหนูจุนจ้านเกินไปไหมคะไม่เข้าใจได้จังหวะเลยตั้งหากนะลูกบอนไซของพ่อมีคนตกปลาอยู่เป็นเพื่อนแล้วมีบัณฑิตนั่งข้างๆสุนทรีขึ้นเยอะคุณพ่อคุณแม่คุยเรื่องกลอนกันเหมือนร้องเพลงกันเลยนะคะเอาจริงสิพ่อเตรียมซองไว้ให้มาขอให้ปลอดภัยแข็งแรงขอบคุณค่ะพ่อสี่ยาวอยู่ที่นี่อย่างสบายใจนะอีกไม่กี่วันบัณฑิตสมัยชงจะมาพ่อน่ะจ้างเขามาสอนหนังสือให้กับลูกแต่ว่าหนูเป็นขอทานจนชินไม่อยากเป็นขุนนางหนูกลัวว่าจะเสียน้ำใจคุณพ่อเงินเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวแม่สอนให้ก่อนรอให้ชินแล้วค่อยจ้างอาจารย์มาสอนเท่าแก่ใหญ่คุณนายรองให้ไปทานอาหารเช้าด้วยค่ะนี่เธอกับลูกไปกินเถอะฉันจะไปโรงงานแล้วค่ะดูแล้วค่ะพ่อไปอ้าวซอใหญ่ซอใหญ่ซอใหญ่อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์จ้ะอาสะพ้ายสองอาสะพ้ายสามอาสะพ้ายสี่อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์จ้ะฉันจะบอกให้ทุกคนรู้ต่อไปให้เรียกเขาว่าจิ้นเหวินจิ้นเหวินเหรอชื่อเพราะจังเลยจิ้นเหวินนั่ง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 เลยนั่งนั่งจ้ะนี่มาอยู่บ้านนี้ชินแล้วหรือยังมีปัญหาอะไรมาหาฉันได้นะดูแล้วค่ะอ๋อจริงสิหนูเนี่ยซื้อขนมถั่วตัดมาเป็นของขวัญให้ทุกคนเลยขอบใจจ้าหัวไวจังเลยเอาขนมมาให้กินตั้งแต่เช้ามารยาทน่ะทุกคนอย่ารังเกียจเลยนะโบราณพูดไว้ถูกแล้วคนต้องมีมารยาทห้ามตบตีคนที่ยิ้มให้เราเ ซ้อใหญ่ไม่ต้องห่วงนะไม่เห็นแก่พระก็ต้องเห็นแก่วัดพวกเราจะเอ็นดูเขา คุณนายรองนี่ทุกคนดูสิสวยไหมว้าวแสบตาจังทองแท้เหรอคะทองแท้ไม่กลัวไฟหลอมแหมดูซ้อรองสีมือเติบจังเลยซื้อท้อไม่ได้เอากลับมากินแต่เอามาอวดไม่เกี่ยวกับฉันทุกคนต้องช่วยกันจ่ายฮะพูดอะไรนะอย่ามามัดมือช็อกกันนะนี่คือของขวัญวันเกิดให้คุณนายหงหนักหนึ่งชั่งเลยนะแพงมากเลยสิเท่าแก่หงเป็นลูกค้ารายใหญ่ของซีอิ๊วว่านก้วนให้ของขวัญต้องให้แล้วได้หน้าได้ตาเท่าแก่ร้านทองคิดให้ถูกมากแล้วนะสี่บ้านแบ่งกันเฉลี่ยบ้านละ50หยวนเองแพงขนาดนี้จะปล้นกันเลยได้ไงเนี่ยนี่คือราคาจริงฉันไม่ได้โกงราคานะสอใหญ่บอกให้ฉันเตรียมของขวัญ นี่นาพวกเธอนี่ฉันออกทั้งเงินออกทั้งแรงพวกเธอไม่ทำอะไรเลยยิ่งจะมาต่อว่าฉันอีกนี่มาพูดกันให้รู้เรื่องนะสอใหญ่ไม่ได้ให้พี่ไปเลยฉันเห็นกับตาว่าพี่แย่งไปซื้อเองนี่ฉันร้ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าสอใหญ่ไม่พยักหน้าฉันจะกล้าเหรอพี่ร้ายจริงๆเลยเปล่านะอย่าทะเลาะกันเลยมันแพงเกินไปแต่ก็ช่างมันเถอะมันก็ได้หน้าจริงๆนั่นแหละแต่นี่มันทองคำไม่ใช่ส้มนะให้ของขวัญแค่มีน้ำใจไม่ต้องแพงมากก็ได้มั้งแล้วจะให้อะไรล่ะให้ปลาเค็มไม่ล่ะหรือว่ากะปิปลาร้าก็มีนะซอรองอย่าทำตัวแบบนี้ได้ไหมนึกว่าคนอื่นรวยเหมือนบ้านแม่ตัวเองเหรอชอบรังแกคนอื่นอยู่เรื่อยเปิดร้านอาหารไม่กลัวลูกค้ากินเก่งเปิดหอนางโลไม่กลัวลูกค้าเจ้าชู้ให้ของขวัญแบบจนๆเธอไม่ขายหน้าแต่ขายหน้าตระกูลว่านน้อยแน่อวดเบ่งจริงๆซอใหญ่จัดการหน่อยสิเวลาไม่มีเงินจะทำยังไงขายของเก่าไปกู้ยืมไปจำนำหรือว่าไปปล้นล่ะไม่เป็นไรซอสามส่วนของเธอฉันช่วยซอใหญ่ซอใหญ่แล้วบ้านน้องสี่ละคะอ๋ออันที่จริงหนูเป็นแค่คนเฉยๆท้อทองคำหนักหนึ่งชั่งยังไม่เคยเห็นเลยขอดูหน่อยนะเอ้ยเบาจังเลยหนูซื้อถั่วตัดมา1ชั่งเหมือนกันท้อทองคำก็หนัก1ชั่งทำไมเบาจังเลยอ๋อเข้าใจแล้วลุงที่ขายถั่วตัดใจดีมากให้มากกว่า1ชั่งนี่พูดไปก็เท่านั้นแหละไม่ต้องเดาแล้วเจ้าเอ๋ไปหาตาช่างมาช่างดูให้รู้กันเลยได้ค่ะคุณนายสี่อุ๊ยตายตายดูสิ1ชั่งเหรอเครื่องชั่งยังไม่ถึงเลยตายตายข้างในกลวงโบทำไมแค่ครึ่งชั่งล่ะคะนั่นน่ะสิซ้อรองไม่หลอกเราหรอก
เขาคงจะโดนหลอกมาเหมือนกันเราไปถามเท่าแก่ร้านทองกันเลยดีไหมนี่เท่าแก่ร้านทองน่ะเป็นพ่อค้าหัวหมอที่ขึ้นชื่อเลยนะเอ๊ะซอใหญ่จะทำยังไงดีคะเอาไปคืนร้านทองเอาเงินคืนมาโอ้ดีเลยดีเลยเปลี่ยนเป็นอันที่ไม่แพงมากเดี๋ยวว่าแต่บ้านพี่สามเลยบ้านน้องสี่ก็ไม่ค่อยจะไหวตอนเนี้ยงั้นตกลงตามนี้นะเอาละมากินกันต่ออ๋อค่ะค่ะกินกินกินเมื่อเช้านี้ซอรองซื้อท้อทองคำมาเขาคิดร้ายไม่ถึงครึ่งชั่งบอกว่าหนึ่งชั่งหาเงินเข้ากระเป๋าชัดๆที่ไหนได้โดนซี่ยาวจับผิดหน้าเสียทันทีเลยแหละค่ะซี่ยาวจงใจหรือเปล่าล่ะเขาน่ะมีไหวพริบแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องทำให้ซอรองไม่ขายหน้ามากฉันรู้นะเขาต้องแกล้งโง่แน่ๆเฮ้ยพี่รองก็เกินไปชอบโกยเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบ้านแม่เขาเองก็รวยอยู่แล้วยังจะต้องหากินกับคนในบ้านอีกน้องสี่นะก็เจ้าเล่ห์คุณคะคนที่เสียเปรียบคือคนซื่อได้เวลาแล้วที่ต้องคิดเผื่อตัวเองเอ้ยอย่าเลยคนอย่างฉันน่ะไม่เจ้าเล่ห์เหมือนพวกนั้นหรอกเวลาตื่นเต้นขึ้นมาฉันติดอ่างด้วยนี่ยังไงก็พี่น้องกันขอแค่ทำหน้าที่ทำเต็มที่ก็พอแล้วนี่เมื่อกี้ที่ร้านหัวเล่อนายก็เห็นแล้วนี่เรานั่งไปถึงครึ่งชั่วโมงลูกค้าแห่กันมาเหมือนมารับของฟรีเลยการค้าเนี่ยนะได้กำไรเยอะในเมื่อกำไรเยอะทำไมหุ้นส่วนของพี่รองถึงถอนตัวล่ะเขาไม่อยากถอนตัวหรอกแต่ฉันเนี่ยแหละจะเคลียร์มันออกไปทำไมล่ะเพราะว่ามันขี้อวดโอหังชอบให้เพื่อนมากินข้าวแล้วก็ไม่ยอมจ่ายตังค์กำไรที่ได้มาไม่พอเลี้ยงใครหรอกนะแต่ถ้านายมาเข้าหุ้นสองพี่น้องช่วยกันนี่จะตายไปเฮ้ยแต่ว่าเรื่องธุรกิจฉันไม่เคยใส่ใจเลยเฮ้ยเรื่องทองคำนายก็รู้ใช่ไหมทำให้บ้านเราวุ่นวายหมดจะว่าไปแล้วก็เพราะบ้านของนายร่ำรวยไม่พอต้องให้ซอใหญ่ช่วยออกนี่เมียฉันเป็นคนซื่อตรงไปตรงมามีหน้าล่ะถึงโดนหลอกง่ายๆนี่ครอบครัวเดียวกันไม่ใช่ศัตรูกันเมียฉันเป็นคนพูดตรงบางทีก็นั่งกระแหนเสียดสีกันบ้างชอบรังแกซอสามน่าจะถือสานะน้องสามเป็นสามีจะต้องรู้จักเอาทานเมียจะได้ไม่โดนรังแกว่างๆก็ซื้อสร้อยทองต่างหูเพชรให้เขาบ้างเอาใจสักหน่อยจะได้รู้สึกว่าตัวเองดีมีคนรักเขาจะได้ทำตามที่นายสั่งไงนี่ฉันให้โอกาสนายหาเงินแล้วไม่ต้องคิดเลยเข้าหุ้นเลยนะแต่ว่าฉันไม่มีเงินจะเข้าหุ้นยังไงพยักหน้าก็พอเราพี่น้องกันฉันไม่เอาเปรียบนายอยู่แล้วเอาอย่างนี้นะฉันให้นายกู้ก่อนพอได้กำไรแล้วค่อยเอามาใช้หนี้ฉันเรือล่มในหนองทองจะไปไหนแค่ประทับนิ้วมือทุกอย่างก็เรียบร้อยเอ๊ะเข้าหุ้นแค่หนึ่งส่วนเหรอนายอย่าเพิ่งเข้าหุ้นเยอะเอาไว้ได้เงินก่อนค่อยซื้อหุ้นเพิ่มก็ได้ได้ตกลงตามนี้มาตรงนี้ดีเลยดีเลยมีคนไปตายแทนแล้วคืนนี้จะได้นอนหลับสักทีผ่านด่านนี้ไปได้แล้วยังไงราบแรกที่ยังไม่แยกบ้านก็ยังไม่มีเงินเราต้องวางแผนให้ดีคุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอนาคตของเราสดใสแน่ลูกชาย4คนจวนนานเก่งที่สุดต่อไปเขาได้เป็นเท่าแก่ต้องเป็นใหญ่แน่แต่พี่ใหญ่เพิ่งรับลูกสาวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมโง่สิยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงแต่งานออกไปก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วเอาดีๆนะนี่อย่าให้เรื่องบานปลายรีบให้จัวหนานแต่งงานซะมีหลานชายสักคนแบบนี้เราจะได้สืบทอดสมบัติตระกูลอย่างถูกต้องไงนึกว่าฉันไม่อยากมีลูกสะใภ้เหรอมันต้องให้ลูกเรายอมด้วยฉันออกไปสืบข้างนอกตั้งนานตระกูลใหญ่โตไม่มีบ้านไหนยอมแต่งด้วยเลยมาขนาดนี้แล้วสิ่งที่เราต้องการคือมีหลานชายไม่ต้องสนแล้วไม่ต้องลูกคนรวยหรอกรวยปานกลางก็พอไม่เป็นไรจัวหนานคุยกับสิวจีหน่อยสิอ๋อครับปรึกษาเห็ดหอมชอบกินไหมอ๋อฉันกินทุกอย่างอยู่แล้วขอบคุณค่ะนี่มันหมูนี่ไหนบอกว่าปรึกษาและปรึกษาแปลว่าอะไรเหรอฉันพูดอะไรผิดเหรออยู่บ้านนอกไม่เคยกินแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรไก่ผัดพริกกินเผ็ดได้หรือเปล่าได้จ้าฉันกินเผ็ดฉันกินเผ็ดเก่งสำลักค่อยๆกินสิขอบคุณจ้านี่กินเผ็ดไม่ได้ไม่ต้องฝืนนะดูสิซดน้ำเสียงดังเหมือนบัวเลย
ชิมอย่างอื่นดูไหมกินมะระได้หรือเปล่าอ๋อฉันชอบกินฉันชอบกินขอโทษนะฉันขอไปเข้าส้วมก่อนผมไม่ชอบแล้วจะฝืนทำไมคุณชายใหญ่กินบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองแหละเชื่อฉันนะคุณให้ฉันกินอะไรฉันกินได้หมดนะคุณชายใหญ่อยากแต่งเข้าตระกูลว่าเหรอแม่บอกว่าต้องแต่งกับคนรวยไม่อย่างนั้นเขาจะเอาฉันไปขายคุณชายใหญ่คุณเก่าออกทั้งเงินออกทั้งแรงพระเจ้าอวยพรนะพระเจ้าอวยพรเช่นกันค่ะพรุ่งนี้โบสถ์แจกนมผงคนแก่ไม่ต้องเข้าแถวขอบคุณมากเลยแม่ชีจั่วซื้อใจดีจังเลยนะเราได้รับความรักจากพระเจ้าเผยแผ่ความดีงามของพระเจ้าค่ะอยากจะเชื่อพระเจ้าคุณนายรองถ้าเป็นบ้าอะไรของเธออยู่ดีๆทำเป็นใจดีช่วยเหลือคนเผลอแป๊บเดียวก็ไปยั่วผู้ชายจองล้างจองผลาญฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดค่ะไม่มีอย่างอายเหรอถ้าบวชเป็นแม่ชีแล้วยังจะไปยั่วผู้ชายอีกมายุ่งกับลูกชายฉันด้วยทำให้จวนหนาหลงไหลไม่ยอมแต่งงานสักทีถ้าอยากเห็นเขาไม่มีลูกหลานเหรอได้แล้วว้ายหลบหลบหลบเหอะหยุดนะแม่แม่ทำอะไรอ่ะแกสิทำอะไรเป็นบ้าหรือไงฮะแม่รู้นะตั้งแต่แม่นี่กลับมาอยู่ฟอสานแกก็หาโอกาสมาด้อมด้อมมองมองแม่ให้แกดูตัวแกก็อ้างนู่นอ้างนี่ตั้งแต่เกิดมาแกไม่เคยขัดใจแม่เลยเปล่านะครับแม่เปล่าจริงๆครับเข้าใจผิดแล้วคุณนายรองใจเย็นๆนะคะหุบปากไปเลยฉันเกลียดขี้หน้าเธออยากจะสั่นให้ลูกจะตบแม่เฮ้ยนี่คือโบสถ์อย่าทำแบบนี้นะขึ้นลงมืออีกก็ไปโรงพักแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแม่พอเถอะครับเธอแน่มากให้น้องสาวผู้ตรวจการออกหน้าฉันทนไม่ไหวแล้วแม่เป็นไงบ้างไม่ชี้จัวขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรค่ะไม่เจอกันตั้งนานพอเจอกันก็เป็นเรื่องเลยไม่เกี่ยวกับคุณหรอกค่ะวันนี้ตื่นเต้นจังเลยพื้นเปียกหมดแล้วด้วยเชิญข้างในค่ะคุณเกาผมมาขอโทษคุณเนอะแค่เรื่องเข้าใจผิดไม่มีใครโทษคุณหรอกนั่งสิถ้าอารมณ์ไม่ดีอธิษฐานกับพระเจ้าสิคะช่วยได้นะช่วยไม่ได้หรอกต้องโทษที่ผมอาภัพเองทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำไมพูดแบบนี้ล่ะอ๋อขอบคุณครับซีอิวันกวนดังที่สุดในฟอร์ซานคุณเป็นคุณชายใหญ่รุ่มใจเรื่องอะไรคะหมอดูดวงให้แล้วดวงผมไม่ดีถ้าหากมีเมียก็จะทำให้เมียตายนึกไม่ถึงว่าอายุน้อยๆทำไมงมงายจังไม่เชื่อไม่ได้หรอก5ปีก่อนผมมั่นแล้วพอเลิกวันแต่งงานปุ๊บว่าที่เจ้าสาวก็ป่วยตาย3ปีก่อนรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งซื้อเลยคุณซื้อไปเลยลอยสูงจังสูงอีกหน่อยได้ไหมได้อยู่แล้วสูงพอไหมฉันเล่นบ้างฉันเล่นบ้างสูงจังเลยโอ๊ยเจ็บจังเลยเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนคะตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้แหละนี่โกหกฉันเหรอนิสัยไม่ดีเลยอย่าโกรธเลยนะช่วยจุงมือเดินหน่อยฉันให้คุณเหมือนคุณมากเลยผมให้คุณบ่งบอกความในใจฉันไม่เข้าใจหรอกเข้าใจสิไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจจัวซื้อผมมีเรื่องจะพูดด้วยคุณพูดก่อนเลยพ่อกับแม่ยอมให้เราแต่งงานกันแล้ว
พวกท่านว่าวันที่18เดือนหน้าเป็นวันดีแต่ฉันทำไมเหรอฉันตัดสินใจไปเรียนศาสนาที่มาเก๊าขอโทษนะจนเดือนที่แล้วผมเพิ่งรู้ว่าเขากลับมาฝอซานยังตัดใจไม่ได้ผมแค่อยากเจอหน้าเขาแต่มาโบสถ์หลายครั้งเขายังไม่กล้าพอที่จะทักทายแม่เข้าใจผิดคิดว่าผมมาขอคืนดีคุณนายรองแค่เป็นห่วงคุณนะแม่กับพ่อบังคับให้ผมดูตัวอยากให้มีลูกสืบทอดวงตระกูลดูอย่างผู้หญิงที่ไปหาวันนั้นเขาทำทุกอย่างเพื่อเอาใจผมเขาทำเพื่ออยากแต่งเข้าตระกูลวาดเป็นผัวเมียแบบนี้มันดีตรงไหนเหรอทำไมไม่บอกพ่อแม่ไปล่ะคะผมขัดพวกท่านไม่ได้หรอกมันอกตัญญูเจอม่านประเพณีอีกแล้วกตัญญูอย่างตาบอดไม่มีประโยชน์หรอกคุณลองใช้เหตุผลคุยกับพ่อแม่ดีไหมจะพูดยังไงไม่ยากหรอกค่ะชีวิตคู่ที่ไม่มีความรักคุณกับภรรยาจะเจ็บปวดมากนี่คือ1บวก1หลังจากนั้นถ้ามีลูกแล้วสามีภรรยาไม่ถูกกันลูกของคุณก็จะเจ็บปวดด้วยนี่คือการคูณไม่มีวันสิ้นสุดคุณต้องแบกรับภาระแสนทุกข์ตลอดกาลคนที่เป็นทุกข์คือตัวคุณเองผมไม่เคยรู้เลยยื่นมือมาเส้นนี้คือเส้นชีวิตเท่ากับว่าชีวิตของคุณอยู่ในกำมือของคุณเองอาจารย์เอ้อเกิงวันนี้จะสอนอะไรเหรอครั้งที่แล้วฉันเลือกถั่วเหลืองเป็นแล้วนะคราวนี้ขอก้าวไปอีกหน่อยได้ไหมคะเดือนก้าวเดียวจะขึ้นสวรรค์อีกแล้วฉันไม่อยากเป็นเจียงไทกงเป็นเจียงไทกงก็ดีตกปลาเก่งพี่ปลากินยังจะขออะไรอีกฉันไม่เคยเรียนหนังสือแต่เคยเสี่ยงเซียมซีเจียงไทกงเจอกับอ๋องเหวินตอนอายุ80ฉันอยากเรียนวิชาติดตัวเร็วๆไม่อยากอายุมากแล้วค่อยหมักซีอิ๊วเป็นนะคะเธอได้มาจริงๆเลยก็ได้เดี๋ยวเข้าไปพร้อมผู้ชายเฟิงดูหัวเกลือก่อไฟต้มถั่วขอบคุณอาจารย์หัวเกอร์ต้มถั่วนานหรือเปล่าอ่ะไม่มีกำหนดอยู่ที่ประสบการณ์พูดเหมือนไม่ได้พูดไร้สาระนี่บีบถั่วดูถ้าถั่วแข็งเกินไปแปลว่าไม่มีรสชาติถ้าต้มนานเกินไปเละไปก็ใช้ไม่ได้อีกอ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยต้มหลายๆรอบเดี๋ยวก็รู้เองโอ้มีหนูอยู่ไหนฉันจัดการเองหนูเหรอจิ๊บจิ๊บนี่เนี่ยตายแล้วอยากขยแยงใช้มือเปล่าข้าหนูตายนี่นี่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาจะตายผู้หญิงข้าขึ้นมาข้างบนข้าขึ้นมานะขึ้นมาพอได้แล้วพอเถอะนี่มาโรงงานนะอย่าคุณชายฟันก็กลัวน้ำหูน้ำตาไหลเลยไก่อ่อนเอ้ยอะไรบ้านเด็กกำพร้าอ๋อผมมาบริจาคขอบคุณค่ะแค่คุณหนูว่านบังเอิญจังเลยใช่ค่ะขอบคุณมากเท่าแก่เลี้ยวเด็กๆไม่มีพ่อแม่น่าสงสารมากนี่มีซาลาเปาเพิ่งนึ่งเสร็จรบกวนพ่อช่วยแบ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวผมช่วยป้อนนะฮะดูสิน่ารักจังเลยใช่ค่ะใช่จริงสิในเมื่อเรามีความคิดตรงกันคืนนี้กินข้าวด้วยกันไหมคงไม่สะดวกหรอกค่ะเท่าแก่เลี้ยวฉันเป็นแม่ไม้แบบนี้ไม่ดีไม่ต้องกลัวหรอกคุณหนูฮ่าฉันเอาซีอิ๊วมาส่งค่ะเธอเป็นใครเป็นใครเหรอเป็นคนดีไงเสี่ยวหมานเอาซีอิ๊วไปไว้ในครัวกันตายแล้วลืมผ้าชนะไว้ข้างในนะเดี๋ยวฉันไปเอาให้ไม่งั้นเขาจะกวนใจคุณอีกดีขอบใจนะหนักนะระวังด้วยกินยังไม่กินอีกอยากโดนตบหรือไงรีบๆกินไม่กินเหรอไปเลยไปอารมณ์ไหนถึงเลี้ยงข้าวผมเนี่ยเท่าแก่เฉินถ้าพูดตรงๆคุณอาจจะไม่เชื่อพอดีผมต้องใช้เงินก็เลยอยากกู้เงินกับคุณคุณจะกู้เงินเหรอเท่าแก่เฉิน
ผมกล้าเอ่ยปากกับคุณก็ต้องให้ประโยชน์คุณสิเดี๋ยวผมเอาบัตรลูกค้าพิเศษให้กับคุณเวลาไปซื้อซีอิ๊วว่านกวนเอาบัตรไปด้วยรับรองไม่ต้องต่อแถวเฮ้ยผมไม่เอาหรอกผมมีธุระผมไปก่อนนะท่านกระเชิญไม่ต้องส่งนะไม่ต้องส่งเลี้ยงข้าวฟรีเลยผมยังอยู่เท่าแก่ว่านเชิญนั่งเอ๊ะท่าแก่ซีโหน้องเล็กไอ้หนาวจังเลยนี่พี่ซีฉันเอาลูกพลับมาให้ดีกว่ากินยาอีกลองดูนะเนี่ยอยู่เนี่ยขอบคุณพี่แค่ไอนิดหน่อยไม่หนักหรอกค่ะไม่หนักยังไงเล่าไอตลอดเนี่ยพี่สีนั่งก่อนฉันนึ่งน้ำชาให้เออจริงสิน้องเล็กช่วงนี้ฉันไปกินข้าวกับเพื่อนๆรู้จักเท่าแก่เลี้ยวด้วยนะเขาอยากบริจาคของให้บ้านเด็กกำพร้าของเธอเหรอคะเท่าแก่เลี้ยวเป็นคนดีนะเขาอยากกินข้าวกับเธอคบเธอเป็นเพื่อนอย่าเลยดีกว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะอะไรกันรังเกียจพ่อค้าเหรอเปล่านะพี่ซิงฉวนตายไม่นานเองยังไม่ครบรอบเลยแต่ฉันว่าคนต้องมองไปข้างหน้าลูกสาวเธอก็ยังเด็กมากต้องคิดเผื่อเขาด้วยสิจริงไหมพี่สีรังเกียจที่ฉันกินข้าวตระกูลว่านเหรอใครบอกล่ะฉันเห็นว่าเธอยังสาวอยู่จะอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยหรือไงจริงไหมเรื่องนี้ฉันขอคิดดูก่อนนะฉันบอกตรงๆนะฉันกับเท่าแก่เลี้ยวมีธุรกิจกันเธอช่วยกิจพี่สีช่วยไปกินข้าวกับเขาสักมื้อได้ไหมฉันช่วยพี่ไม่ได้หรอกค่ะแค่ข้าวมื้อเดียวเองไม่ชอบเขาก็บอกเขาไปตรงๆเลยพี่จะได้สู้หน้าเขาได้ช่วยพี่สีหน่อยได้ไหมแค่มื้อเดียวขอร้องละธุรกิจรายใหญ่ด้วยช่วยฉันหน่อยนะขอบใจมากน้องสาวแค่ครั้งเดียวนะพี่ครั้งเดียวจริงๆไม่มีครั้งที่สองหรอกขอบใจล่วงหน้านะฉันจะเอาลูกพลับให้กินเนี่ยเท่าแก่เลี้ยวขอโทษด้วยนะที่มาช้าเท่าแก่ว่านสวัสดีน้องเล็กเข้ามาเลยเข้ามาได้แล้วมาคุณรู้ว่านมานั่งเลยเชิญนั่งเชิญนั่งนั่งนั่งเลยโอ้ยอันไว้ตั้งนานแล้วไม่ไหวแล้วเขาไปเข้าส้วมกันนะเชิญเลยรีบไปรีบไปทำไมเล่าเท่าแก่เลี้ยวเป็นคนดีไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวนะฮะตาสบายนะคุณรู้ว่านอยากกินอะไรดีร้านขายสีคิดมากเกินไปหรือเปล่าเท่าแก่สีไปด้วยไม่มีอะไรหรอกฉันจำได้ตอนอยู่บ้านเด็กกำพร้าเขาทำเป็นใจดีดูแลเด็กพอคุณหนูห้าหันหลังออกไปเขาก็ผลักเด็กคนนั้นเลยร้ายขนาดนั้นเลยนี่ถ้าเธอคิดว่าผิดปกติบอกเท่าแก่ใหญ่เลยดีไหมไม่ได้หรอกไม่มีหลักฐานอาจารย์เป็นห่วงคุณหนูห้าอยากเห็นเขาเป็นอะไรหรออะไรพูดอะไรก็ฉันเห็นเองกับตาตั้งแต่คุณหนูห้ามาอยู่ที่โรงงานหลังคาในห้องรั่วก็รีบไปซ่อมหลังคาให้พอจิ้งจกเข้ามาในห้องอาจารย์ก็รีบไปซื้อยาฆ่าจิ้งจกแล้วก็นะพอไปรีบไปรีบไปรีบไปยาวเท่าแก่เลี้ยวฉันนึกขึ้นได้ว่ามีธุระต้องกลับก่อนแล้วเฮ้ยไม่ได้กินกับข้าวเลยผมน่ารังเกียจมากเลยเหรออย่าเข้าใจผิดค่ะฉันแค่กลัวว่าลูกสาวตื่นแล้วจะไม่เห็นฉันแค่แป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอกดื่มเหล้ากันก่อนนะไม่ดีกว่าฉันดื่มเหล้าไม่เป็นงั้นดื่มน้ำชาก่อนไม่ดีกว่าฉันต้องไปแล้วจริงๆ นะคะนะไม่แล้วค่ะถ้าแก่เลี้ยวชนกันก่อนมาถ้าเธอเอ่ยปากฉันจะช่วยพี่สีของเธอเองเงินแค่ไม่กี่พันคนนั้นแค่ไม่ร่วงหรอกให้กู้อยู่แล้วคนอย่างฉันธุรกิจเยอะแยะมาดื่มเลยมาดื่มเยอะๆดื่มเลยดื่มเลยขอบคุณค่ะดื่มเลยแก้กระดุมออกจะได้หายใจโล่งขึ้นนะคุณวางยาเหรอเปล่านะไม่ได้วางยาเลยแก้กระดุมก่อนนะดื้อนี่ห้องนี้ไงแจ้งความเลยแล้วนี่ไม่ได้หรอกข่าวลือออกไปคุณหนูห้าอายแย่น้ำอยู่ไกลดับไฟไม่ได้หรอกมีวิธีคุณหนูห้าลูกสาวร้องไห้แต่ละนะเอานี่ดิทำอะไรพวกแกเป็นใครเนี่ยจริงๆร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะดูสิคะโถ่ใช่ใช่ไม่แต่คุณหนูห้าที่ดูแลลูกได้พวกแกจะทำอะไรเนี่ยไปไปไปกลับบ้านให้ลูกก่อนนะพวกแกกินต่อเลยค่ะพวกแกอย่าเพิ่งไปโอ้ยสบายนะพวกแกอย่าเพิ่งดื่มชาร้อนก่อนนี่ค่ะดื่มชาร้อนระวังลวกด้วยขอบคุณนะระวังนะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นแล้วแต่ยังปวดหัวอยู่คนสารเลววางยาในน้ำชาถ้าทำเรื่องตำชาแบบนี้เหรอโชคดีที่พวกคุณช่วยฉันเอาไว้โชคดีแล้วที่คุณไม่โดนย่ำยีอาจารย์เอื้อเกิงรอบคอบกว่ากลัวว่าคนอื่นรู้เข้าจะไม่ดีก็เลยถือว่ามันเมาเหล้าแล้วก็ปล่อยมันไป
เออเกิงเป็นคนนอกยังยอมมาช่วยฉันไม่ได้ต้องเล่าให้พี่ใหญ่ฟังเสี่ยวม่านฮะฝากดูจริงๆด้วยฉันจะไปบอกพี่ใหญ่ฉันจะไปบอกพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่รองพวกพี่ต้องช่วยฉันด้วยนะคะน้องสี่เขาเป็นน้องสาวแท้ๆแกทำขนาดนี้เลยเหรอท่านไม่เกี่ยวจริงๆท่านไม่รู้ว่าเขาจะบัดซบวางยาแบบนี้ฉันนึกว่าแค่กินข้าวพูดคุยกันแค่คบกันเป็นเพื่อนใช่แล้วฉันเชื่อใจสามีฉันไม่ทำกับน้องห้าแบบนั้นหรอกน้องห้าฉันอยากให้เธอมีคู่ครองที่ดีเห็นไหมตั้งแต่น้องเขยตายไปน้องน่าสงสารแค่ไหนฉันเป็นพี่ชายฉันเป็นห่วงน้องสาวหาคนดีๆให้ไงไม่งั้นนะพอถ้าตายจากไปจะไม่มีแม้แต่ที่ฝังกระดูกไม่มีใครจุดธูปสักดอกหรือว่าพวกพี่อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนั่นสิดูถูกคนใจดีนี่อีกอย่างใครจะรู้ไส้รู้พุงสามีฉันไม่รู้หรอกว่าคนแซ่เลี้ยวจะใจดำขนาดนั้นคิดดีๆก่อนสิพี่สี่ฉันถามหน่อยพี่บอกว่าจะไปเข้าส้วมแล้วทำไมไม่กลับมาเลยฉันหลงทางเป็นเพราะพี่เป็นหนี้คนแซ่เลี้ยวเลยหลอกใช้ฉันพี่รู้ไหมว่าตอนนั้นฉันเกือบจะเย่อิงพอได้แล้วแกน่ะถึงขั้นเอาน้องไปขายขัดสนมากแล้วหรือไงนี่เขาไม่ได้นะเขาไม่ได้รีบไปผมคือผู้จัดการโอของร้านแลกเงินว่านลี่เรามาทวงหนี้นายท่านตระกูลว่านเป็นหนี้เราใช้โรงงานว่านก้วนค้ำประกันถ้าไม่คืนเงินโรงงานว่านก้วนต้องรับผิดชอบหนี้สินหรอเอ๊ะมองหน้าฉันทำไมนี่บอกให้ชัดเจนหน่อยนายท่านว่านคนไหนนายท่านสีตระกูลว่านอ๋อเป็นหนี้เขาแล้วเอาน้องสาวไปขายแกเดี๋ยวก่อนยังมีนายท่านอีกคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือนายท่านสามฮะอะไรนะเป็นไปไม่ได้เขาเข้าใจผิดแล้วฉันไม่เคยกู้เงินกับร้านแลกเงินเลยนะนายท่านสามคุณเป็นเท่าแกคนเดียวของร้านหัวเล่ใช้โรงงานว่านก้วนจำนองนี่คือสัญญาไม่เพียงมีตราปั๊มแถมยังมีรอยนิ้วมือด้วยถ้าไม่เป็นแบบนี้นี่พี่รองวันนั้นบอกฉันว่าเขาหุ้นเดียวไม่ใช่เหรอทำไมถึงกลายเป็นสิบส่วนไปได้ล่ะฉันไม่รู้ไม่เกี่ยวกับฉันนะผู้จัดการทั้งสองผมอยากรู้หน่อยพวกเขาเป็นหนี้ร้านแรกเงินเท่าไหร่นายท่านสี่กู้เงินไป500หยวนนายท่านสามกู้ไป5,000หยวน5,000หยวนเหรอคุณพี่กู้เงินมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะฉันสัญญาใบนี้ใช้ชื่อร้านหัวเล่กู้น้องสามเป็นเจ้าของร้านคนเดียวเลยด้วยโอ้น้องสามถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวนายต้องรับผิดชอบนะพี่หลอกฉันเหรอนี่นี่น้องสามอย่ามาเบี้ยวนะใครเป็นหนี้คนนั้นต้องรับผิดชอบสามีฉันเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เหมือนพวกพี่ชอบทำธุรกิจกันเองเปิดร้านเต้นรำมันผิดกฎหมายเขาไม่ทำหรอกพี่ลองแกล้งเขาฉันเหรอหลอกได้แม้กระทั่งน้องชายตัวเองนี่สาวสามคิดว่าเขาโง่มากหรือแกง่ายเหรอนี่พอแล้วอย่าทะเลาะกันผู้จัดการทั้งสองตกลงว่าสองคนนี้ไปกู้เงินที่ร้านแลกเงินด้วยตัวเองหรือเปล่าเราไม่ได้ปล่อยกู้แต่เรามีหน้าที่เก็บเงินนี่สองรายยืดเยื้อมานานต้องใช้หนี้ทันทีนี่เดี๋ยวก่อนอารมณ์อรวยหน่อยขอเวลา1เดือนให้ผมรวบรวมเงินก่อนได้ไหม7วันต้องคืนภายใน7วันถ้าไม่คืนเราต้องทำตามหน้าที่พี่ถ้าแกใหญ่คิดเสร็จแล้วรายรับกับรายรับที่ค้างอยู่ทั้งหมด 1,480 หยวนเอ้ยอาจิวออกไปก่อนครับเงินทั้งหมดรวมกันยังไม่พอยังอีก 4,000 หยวนจะทำยังไงเห็นชัดๆเลยว่าพี่หลอกให้ฉันใช้หนี้แทนน่ะพูดอะไรของแกน่ะน้องสามใช่ฉันรู้ว่าบ้านเมียนายน่ะจนหน่อยนายก็เลยจะทำการค้าหาเงินเข้ากระเป๋าแต่เรื่องอะไรมาโยนให้ฉันหมดเล่าแบบนี้มันขี้โกงเกินไปน่ะรู้ไหมพี่พูดอะไรจะทำอะไรฉันทำไมฮะหยุดนะบอกให้หยุดเป็นบ้าหรือไงจะทำอะไรกันตอบมาก่อนทำไมบนสัญญามีตาของโรงงานว่านกวนแต่ว่าฉันไม่รู้น้องสี่บอกมาครั้งที่แล้วพี่ใหญ่ไปตัวเมืองพาไส้ติ่งนี่นะอ๋อใ
จำได้แล้วตอนที่ฉันไปผ่าตัดพวกแกเลยก่อเรื่องได้เฮ้ยมีเกี่ยวกับฉันนะเป็นแผนของพี่รองนี่แกพูดอะไรนะน้องสิไม่จริงนะพี่ใหญ่นี่น้องสิหมาจนตรอกอย่าใส่ร้ายฉันนะใส่ร้ายแกเหรอใส่ร้ายอย่าไม่ใช่เวลาจะมาเถียงกันต้องหาทางแก้ปัญหาแกก็ได้ยินที่อาจิวพูดแล้วลงกับเหมือนที่ยังไม่ได้เก็บเข้าร้านก็มีแค่1,500หยวนยังขาดอีก4,000หยวนช่วยกันหาทางแก้ปัญหาสิเราก็ขายนาขายที่ขายบ้านสิพูดง่ายดีนี่ที่นากับที่ดินให้เช่าออกไปแล้วยังไม่ถึงกำหนดคืนขายยังไงแล้วก็ต้องขายภายใน7 วันรีบขนาดนี้ใครจะมาซื้อต่อให้มีจริงๆก็จะโดนกดราคา 1,500 ยังขาดอีก 4,000ไม่ขายบ้านไม่ขายนาให้ขายเมียหรือไงพี่ใหญ่ฉันขอออกความคิดบ้างตอนนี้ทรัพย์สินของโรงงานรวมแล้วมีประมาณ 20,000 หยวนเรา4บ้านแบ่งได้บ้านละ 5,000 น้อง3ที่ได้เอา 5,000 นั้นไปใช้หนี้ไงอยากแยกตัวนักเหรอเงินฉันไม่ได้เป็นคนกู้ฉันไม่เห็นด้วยแต่ฉันเห็นด้วยนะได้บ้านละ 5,000 ของฉันใช้หนี้ 500 ยังเหลือ 10,000 น้อง4ก็เห็นด้วยแบ่งๆมาเถอะฉันไม่เห็นด้วยตราบใดฉันยังอยู่บ้านนี้ห้ามแตกเด็ดขาด